พื้นที่สื่อเต็มไปด้วยคุณทักษิณน่ะได้ฮะพื้นที่นายกน้อยเลยพื้นที่นายกเศรษฐาน้อยเลยแน่นอนครับบอกแล้วว่าคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางจักรวาลและเป็นศูนย์กลางของอำนาจครับเป็นศูนย์กลางของการพูดคุยครับเป็นศูนย์กลางของการเจรจาต่อรองครับแน่นอนครับมีทั้งคนหนุนมีทั้งคนต้านมาดูมุมมองของฝั่งของรัฐบาลก็หนุนแน่แน่ฝั่งของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีต่างๆโดยเฉพาะจากรัฐมนตรีจากเพื่อไทยเนี่ยครับเขามีมุมมองจากกรณีของการพักโทษคุณทักษิณว่าอย่างไรครับผมคิดว่าเราว่าไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านนายกทักษิณเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายปีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมายาวนานนะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีถือว่ามีความได้รับชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับแล้วจริงๆแล้วท่านเองท่านก็ออกมาแล้วก็เป็นประชาชนคนธรรมดานะครับเรื่องในอดีตก็ถือเป็นเรื่องในอดีตไปนะครับได้มีการเข้ากระบวนการทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเองท่านก็มีลูกมีหลานนะครับก็ลูกสาวคนเล็กก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงมีคำแนะนำดีๆนะครับที่จะให้เป็นแนวทางหรืออะไรที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าทางลูกก็จะนำเป็นประโยชน์ในการบริหารประเทศได้ในฐานะท่านเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสังคมไทยก็ยอมรับแล้วว่าในยุคสมัยท่านเนี่ยท่านได้แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องไวรัสนกนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤต IMFท่านก็แก้มาได้สำเร็จเพราะนั้นถ้าหากท่านจะมีความเห็นเวลาเจอประเทศวิกฤตนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติก็ต้องดึงเอาไปใช้ไปปรับใช้เอาเองก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกของคนที่มีความรักผูกพันกันนะครับแล้วก็มีเวลาที่ได้ผ่อนคลายหรือคลี่คลายความทุกข์ออกไปในใจกลับมาเนี่ยก็เป็นธรรมดาของคนที่อยากไปเยี่ยมเยียนนะครับเพราะนั้น17ปีแล้วตอนนี้ท่านอายุมากแล้วอยากจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวเพราะนั้นเวลาท่านกลับมาแล้วท่านคลี่คลายเนี่ยนะครับเมื่อวานเห็นลูกท่านกลับมาที่บ้านแล้วนั่งอยู่ที่สระน้ำเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนจากบ้านไป17ปีมีโอกาสกลับมาที่บ้านตัวเองเนี่ยแล้วก็อยู่ในห้องในสิ่งที่สถานที่ที่ถูกกักขังควบคุมการออกมานั่งแล้วก็มาสูดกินอิสรภาพที่เพิ่งได้รับมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะถามว่าอยากไปเยี่ยมไหมก็อยากไปเยี่ยมนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่าท่านก็เป็นคนที่เรารักเคารพแล้วก็ได้ทำงานผมก็เห็นมีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้ในข้อกำหนดหรือระเบียบก็อาจจะพูดไปโดยที่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับก็พูดไปตามความรู้สึกถ้าหากว่าไปดูจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับให้พักโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะไม่ได้สงสัยอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยมันขึ้นอยู่กับการประเมินของคณะแพทย์ความคิดเห็นความรู้สึกของคนเนี่ยเราไปบอกไม่ได้หรอกว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้เราต้องดูข้อมูลของแพทย์เราไปเอาสายตาเราวัดอย่างบางคนเนี่ยป่วยคนมองว่าไม่ป่วยแต่พอไปตรวจเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วเงี้ยพอรู้ว่าป่วยก็ช็อกตายเลยก็มีเยอะไปก็ตอนนี้ผมว่าท่านยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับรอให้ท่านแข็งแรงอีกสักระยะหนึ่งเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยได้พักฟื้นนะหรือสุขภาพร่างกายหรือความรู้สึกไม่เครียดต่างๆก็จะดีขึ้นนะเมื่อดีขึ้นแล้วมีโอกาสก็อยากไปกราบท่านเหมือนกันนะครับถ้ามีเวลานะครับแล้วมีโอกาสดีๆเนี่ยผมต้องถือโอกาสไปกราบท่านอยู่แล้วเพราะว่าเคยอยู่กับท่านมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วผมเป็นลูกพรรคผมเป็นส.ส.สมัยแรกเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับท่านนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ผมเชื่อว่าครอบครัวท่านก็คงมีความดีใจนะครับมีความสุขก็ถ้าเกิดทุกอย่างมันเห็นว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ท่านต้องพักฟื้นอะไรอยู่หรือว่านะถ้าท่านหายดีแล้วก็ต้องไปกราบท่านนั่นคือมุมมองของฝั่งรัฐบาลต้องมองดีอยู่แล้ว
ไม่แบกต้องหมุนอยู่แล้วเกิดนายกพูดไม่ดีรัฐมนตรีพูดไม่ดีอะเมษานี้อยู่ในข้างแหนะนี่คุณดูนะทำไมครับคนเพื่อไทยบอกชัดๆเลยนะ17ปีผ่านไปคุณทักษิณยังเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณและความเคารพของเพื่อไทยขนาดยังไม่กลับจากในประเทศนะไปอยู่ดูไบไปอยู่ฮ่องกงไปอยู่สิงคโปร์คนเพื่อไทยและคนต่างพรรคคนเพื่อไทยหลังๆช่วงหลังเนี่ยเริ่มให้สัมภาษณ์แล้วว่าตอนที่อยู่ต่างประเทศผมก็เคยปรึกษาใช่ยังบอกไม่ใช่แค่นะคนเพื่อไทยคนต่างพรรคที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็รวมทั้งนักธุรกิจนักธุรกิจด้วยนะอันนั้นคือมุมมองของฝั่งรัฐบาลแน่นอนครับสนับสนุนและก็เห็นด้วยครับมุมมองของคนที่คัดค้านล่ะซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในกลุ่มของฝ่ายค้านและสวครับเมื่อครบกำหนดนะครับที่จะสามารถที่จะเข้าเกณฑ์พักโทษได้แล้วแล้วก็ได้รับการพิจารณาให้พักโทษเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มันทำให้มันตอกย้ำนะครับกระบวนการยุติธรรมหรือการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายที่ไม่เสมอภาคทุกเขตซึ่งเราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นสังคมคาดหวังว่าเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเข้ามานะครับทำให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ดีมากขึ้นนะครับมีการอำนวยความยุติธรรมนะครับในทางกฎหมายในทางการเมืองให้กับคนมากขึ้นครับหลังจากที่เราผ่านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารไปแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะตอกย้ำนะครับปัญหาเดิมๆให้หนักหน่วงมากขึ้นหรือเปล่าความจริงกรณีนักโทษเทวดาเนี่ยผมก็ขอเรียนว่ามันซ้ำเติมความเสื่อมของรัฐบาลซึ่งต้องยอมรับว่าหลายเดือนที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนอกจากยังไม่มีผลงานรูปธรรมที่ปรากฏเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเนี่ยพอเกิดกรณีนักโทษเทวดาขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นยิ่งไปซ้ำเติมความเสื่อมของรัฐบาลนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนักโทษเทวดาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เกิดจากการรู้เห็นเป็นใจกันตั้งแต่คนระดับนายกรัฐมนตรีลงไปจนกระทั่งถึงคนระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนปรากฏการณ์ให้เห็นผมพูดมาโดยตลอดว่ากระบวนการที่คุณทักษิณได้รับพักโทษเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้ผิดหรอกเพราะคุณทักษิณเป็นผู้รับผลแต่คนที่ทำกระบวนการทั้งหมดวันที่ตั้งแต่รับเข้าเรือนจำและดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดค่ารักษาพยาบาลในการดูแลข้าราชการเหล่านี้แหละครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคุณจะเข้าไปอยู่ในคุกแทนคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยหลุดคดีหลุดพ้นโทษแล้วก็อยู่บ้านใช้ความสุขชีวิตกับครอบครัวแต่คนที่ใช้ความทุกข์และต้องรับวิบากกรรมต่อไปคือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเทศไทยขาดคนดีแล้วหรอครับประเทศไทยถ้าไม่มีคุณทักษิณอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นด้วยว่าคนไทยนะครับที่ไม่ใช่คุณทักษิณเนี่ยต้องมาช่วยกันดูแลนะครับบ้านเมืองนะครับมาแก้ปัญหาของประเทศแต่ถ้าเอานักโทษซึ่งหนีคดีไป10กว่าปีกลับมาไม่ต้องติดคุกเลยสักวันเดียวนะครับมาบริหารประเทศเนี่ยผมยังมองไม่ออกว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยจะเดินไปถูกจุดไหนผมคิดว่าประชาชนทั่วไปคงรู้นะฮะถ้าจิตใจเป็นธรรมและเป็นกลางจริงๆเนี่ยผมดูแล้วประชาชนทั่วไปก็รู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะฮะย้ำว่าไม่ได้ป่วยจริงแต่การที่เราจะไปปรักปรำเนี่ยตรงนั้นกฎหมายบ้านเมืองนะครับก็บอกแล้วว่าคุณทักษิณมาตามกฎหมายทุกอย่างคุณทักษิณได้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทยแล้วเนี่ยนะครับผมสนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็ตั้งคำถามว่าการที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจนกระทั่งพักโทษเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยชอบหรือไม่ของฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายแพทย์ทั้งกรมราชทัณฑ์และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแต่ในส่วนของสวดูเหมือนกลุ่มหน้าเดิมๆไหมครับก็จะมีกลุ่มที่
เรียกว่าเป็นฝ่ายต่อต้านมาตั้งแต่ปี48 49นะเป็นฝ่ายเดิมอดีตยังฝังอยู่มันคล้ายๆกับว่าจุดขายจุดขายและการได้มาซึ่งตำแหน่งสว.ได้มาซึ่งจุดยืนและจุดขายในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นจุดยืนแบบนั้นจึงออกมาคัดค้านและแสดงความคิดเห็นที่เป็นแบบนี้แหละครับแปลว่าเขาได้เพราะรัฐบาลที่ยึดอำนาจจากคุณทักษิณใช่ไหมยืนตรงข้ามต้องยืนคนตรงข้ามเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างแบรนดิ้งตรงข้ามและต้องเอาแบรนดิ้งตรงข้ามมาค้ำยันเพื่อต่อกรกับทักษิณโอ้นั่นแบบนั้นแบบนี้เหรอครับแบบนั้นอันนั้นคือสว.ครับส่วนฝ่ายค้านเนี่ยก็ดูแล้วชกไม่เต็มหมัดนะครับแม้กระทั่งประชาธิปัตย์ก็บางส่วนเป็นสองค่ายใช่ค่ายเสียงข้างน้อยเนี่ยชกเต็มหมัดเอาพักประชาธิปัตย์ไว้ก้าวไกลก้าวไกลที่เป็นความหวังในการต่อสู้และเรียกร้องมาตลอดว่าประเทศนี้ต้องมีความยุติธรรมประเทศนี้ต้องไม่กดทับต้องเท่าเทียมกันปัจจุบันอยู่ไหนก็เขาไม่ได้ออกมาบอกว่าอะไรคุณทักษิณหนักแต่เขาบอกว่านักโทษคดีการเมืองอื่นๆควรได้รับแบบนี้บ้างเป็นเรื่องและแน่นอนครับจะวัดพิสูจน์ฝีมือในวันที่ก้าวไกลยื่นซักฟอกนะการยื่นสักฟอกตอนนี้ยังไม่ยื่นตอนนี้ไม่ยื่นมีเวลาถึงไม่เกิน9เมษายนนะในสมัยประชุมนี้นะครับตอนนี้สว.เขายื่นแล้ว26มีนาสักฟอกแล้ว25มีนาครับรอก้าวไกลฝ่ายค้านนะพี่ช่างตรงนี้ป่ะพี่วีไม่รอแล้วถึงตอนนั้นอ่ะตอนนี้เขาตั้งคำถามกับก้าวไกลตกลงคุณมีดีลอะไรกันดีลกับใครดีลกับเพื่อไทยดีลคุณทักษิณคุณดีลอะไรกันครับนี่เลยมันถึงชกแบบเนี้ยน้อมแนมน้อมแนมรอวันพิสูจน์ครับรอวันพิสูจน์ว่าก้าวไกลกับกรณีของรัฐบาลกรณีของทักษิณนั้นจะมีแอคชั่นอย่างไรบ้าง